ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามศาลจังหวัดพิษณุโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 กันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะการปฏิบัติงานในปัจจุบันนี้เขาได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อที่จะให้บริการแก่พี่น้องประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะศาลจังหวัดพิษณุโลกมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกรวม9อำเภอด้วยกันประกอบไปด้วยอำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอวังทองอำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอบางกระทุ่มอำเภอนครไทยอำเภอวัดโบดอำเภอชาติตระการและอำเภอเนินมะปรางแต่เดิมศาลจังหวัดพิษณุโลกเรียกว่าศาลมณฑลพิษณุโลกสร้างขึ้นในปีรัตนโกสินทร์ศก118หรือปีพุทธศักราช2443ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ต่อมาในปีพุทธศักราช2475ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากศาลมณฑลพิษณุโลกเป็นศาลจังหวัดพิษณุโลกครั้นต่อมาปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้ไม่สามารถจะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลได้เพียงพอดังนั้นในปีพุทธศักราช2555สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จก็ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังเดิมมายังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่เมื่อวันที่28มีนาคม2559จนถึงปัจจุบันศาลจังหวัดพิษณุโลกได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลจังหวัดพิษณุโลกอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่12มีนาคม2564ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ศาลจังหวัดพิษณุโลกต้องมีการปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อยกระดับให้บริการแก่พี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลและคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ตอนนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ดำเนินการตามนโยบายท่านประธานศาลฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรมก็เป็นห่วงประชาชนช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา2019นะครับก็ให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาศาลโดยสามารถดำเนินคดีได้หลายช่องทางอย่างยื่นฟ้องเนี่ยสามารถยื่นฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ e-filing นะครับชำระค่าธรรมเนียมทางแบงกิ้งได้นะครับแล้วก็หลังจากฟ้องแล้วขอไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยเนี่ยมีทั้งไกลเกลี่ยก่อนฟ้องและก็หลังฟ้องก็สามารถไกลเกลี่ยออนไลน์ได้อย่างเราถนัดใช้ไลน์กันอาจจะวิดีโอคอลไกลเกลี่ยกันทางไลน์ตกลงกันได้ก็เดี๋ยวเจ้าที่ศาลจะนัดมาทำยอมก็ลดการที่ประชาชนมาอยู่รวมกันเยอะๆที่ศาลนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาที่ถูกจับเนี่ยก็สามารถยื่นประกันออนไลน์ได้นะครับนี่ก็เป็นนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาท่านปัจจุบันท่านต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนคู่ความโจทก์จำเลยแต่ท่านก็เน้นเรื่องผู้เสียหายอย่างผู้เสียหายเนี่ยศาลเราก็กำลังมีโครงการที่จะดูแลจนถึงชั้นบังคับคดีครับก็ศาลจังหวัดพิษณุโลกหรือศาลยุติธรรมเนี่ยก็รับใช้ประชาชนผู้มีอาถรรพ์คดีนะครับและตอนนี้นโยบายก็คือรับใช้ตั้งแต่ก่อนฟ้องตั้งแต่เกิดข้อพิพาทโดยไม่ต้องยื่นฟ้องศาลก็สามารถคุยกันได้ตกลงกันได้นะครับแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพทั้งหมดทั้งฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้เสียหายหรือโจทก์เราให้โอกาสทุกฝ่ายศาลไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับนอกจากนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกยังเดินหน้าพัฒนาการให้บริการโดยได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและยังลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกด้วยณัฐพลนพคุณถ่ายภาพสศิพิมลคำสุขดี NVT พิษณุโลกรายงาน
คุณศิวพรเห็นหรือยังว่าตอนนี้นะคะไปศาลเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยคุณและที่สำคัญตอนนี้เขามีบริการแบบว่าให้เราเนี่ยสามารถดำเนินการได้ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะก็เป็นการลดการเผชิญหน้ากันด้วยนะคะสำหรับตัวผู้เสียหายกับเขาเรียกว่าอะไรคะคู่กรณีคู่กรณีแล้วบางทีเนี่ยมาเจอกันหน้ากันตรงๆแบบนี้คุณอาจจะเกิดอารมณ์โมโหเถียงกันไปเถียงกันมาอาจจะมีบางครั้งที่ถึงขั้นว่าโวยวายใส่กันได้แต่อันเนี้ยพอมีตัวกลางนะคะแล้วก็ยิ่งเหมือนกับว่าเราใช้วิธีว่าใช้สื่อออนไลน์เห็นหน้ากันทางโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะได้ลดความตึงเครียดลงไปด้วยนะคุณนะค่ะ